ครับตลอดจนท่านว่าที่ผู้สมัครและท่านสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านกับความจริงก็ไม่ตื่นเต้นอะไรหรอกครับเพราะว่ากลับมาบ้านเก่าบ้านนี้ที่เคยทำให้ผมเป็นวักการเมืองไป10กว่าปีพอสมัยก่อนเป็นรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทยถูกเว้นวรรคไป2สมัยก็เลยต้องไปดิ้นรนแบบที่ท่านหัวหน้าชลน่านว่าก็ต้องไปดิ้นรนกว่าจะหาทางกลับบ้านถูกจนกระทั่งวันนี้ก็ยังเดินกลับบ้านไม่เคยถูกหรอกครับเผอิญได้ลูกบังเกิดก้ามันบังคับมาด้วยจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องการให้เขาลงแทนผมเขาก็ด่าพ่ออย่ามายุ่งกับผมเถอะผมรวยของผมอยู่แล้วไม่ต้องมายุ่งก็บอกให้เอาน้องลงแทนเพราะว่าพรรคไทยรักไทยต้องการคนรุ่นใหม่นะครับที่จะมาทำการพรรคเพื่อไทยผมยังติด11ปีที่ถูกห้ามอยู่พรรคเพื่อไทยต้องการคนรุ่นใหม่ที่มาทำการเมืองแบบใหม่กันนะครับในยุคปัจจุบันยุคไอทียุคที่บ้านเมืองนี่เจริญก้าวหน้าก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ต้อนรับผมอย่างอบอุ่นนะครับผมเองสื่อมวลชนคงไม่อยากถามว่ากลับมาเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรบ้างเนี่ยตามที่บอกแล้วนะครับว่า1ถูกลูกผู้บังเกิดก้าวบังคับ2เนี่ยท่านอดีตหัวหน้ากลุ่ม16จี้ตัวมาเลยครับนั่งรถผมมาเลยจี้ตัวมาโกลงกลางทางจนกระทั่งถึงพรรคแล้วประการที่3เนี่ยที่กลับมาเนี่ยไม่ต้องถามผมตอบเองเลยก็ได้คือเวลาผมไปปราศัยเนี่ยเหมือนกันทุกจังหวัดภาคตะวันออกชาวบ้านจะถามจะลงพักไหนเนี่ยจะลงพักไหนเนี่ยส่วนตัวผมบอกว่าเอาชาวบ้านเลือกคราวเนี่ยผมเล่นมา10สมัยนะครับผ่านมา10ครั้งแล้วนะครับแต่เป็นผู้แทนใน9สมัยเพราะว่าเราจำได้ไม่โมฆะไป1สมัยประกาศคะแนนแล้วไม่รับรองถือว่าโมฆะตอนนั้นเกี่ยวกับการหันหน้าคูหาเลือกตั้งอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วครับก็เลือกมา10สมัยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมก็แปะโปสเตอร์อย่างเดียวเลยบังคับชาวบ้านเลยในเบอร์นี้พักนี้นะสมัยนี้ผมเริ่มบอกให้เกียรติชาวบ้านบอกว่าบอกผมมาว่าจะอยู่พักไหนคำตอบที่บอกอยู่พักไหนก็ได้อย่าอยู่พักเดิมนะก็อย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลยฮะอย่าอยู่พักเดิมนะแต่เขาบอกถ้าไปดีๆจะไปเพื่อไทยสาเหตุที่บอกอย่าอยู่พักเดิมนะเพราะว่าไอ้นโยบายที่ไปปราศัยหาเสียงไว้นั่นนะ8-9ข้อเขาบอกไม่ได้ทำสักข้อเลยอย่ามาโกหกเขาอีกเลยถึงอยู่ข้างในก็ไม่เลือกแล้วเช่นเดียวกันกับพวกผู้สมัครทั้งหลายบรรยากาศเดียวกันหมดใช่ไหมครับว่าพอไปปั๊บชาวบ้านจะถามอยู่พักไหนก็แล้วแต่แต่ห้ามไปพักนี้ไม่ใช่พักเพื่อไทยนะครับห้ามไปพักอย่าไปเอ่ยชื่อให้มาเพื่อไทยอย่างเดียวนะครับนั่นก็เป็นที่มาเพราะนโยบายเขาที่แล้วเราปราศัยกันสนุกเหลือเกินคงจะจำกันได้นะครับขอออกนอกเรื่องนิดหนึ่งยินดีครับท่านบอกใครท้องปั๊บเอาไปเลย9เดือนเดือนละ 3,000 ค่าคลอดอีกต่างหากเลี้ยงดูอีก6ปีปีอีกเดือนละ 2,000 ผมก็ปราศัยกันมันเลยครับชาวบ้านก็ชอบมากปราศัยกันมันต้องบอกว่าเย็นนี้กลับไปทำลูกกันเลยนะเชิญชวนกันถึงขนาดนั้นอ่ะแล้วพอสุดท้ายคนเกิดมาเป็นแสนไม่มีใครได้สักบาทนึงนะครับอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเฉยครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงได้ย้ายกลับมาบ้านเก่าเพราะว่า1เป็นการเรียกร้องแล้ว2เนี่ยเรียกร้องประชาชน2แล้วไอ้คำว่าเรากลับมาร่วมกันทำสถาบันการเมืองในพรรคที่มีความเป็นไปได้เป็นพรรคที่เป็นตัวตั้งตัวตีสมัยก่อนเนี่ยไอ้ทำไมถึงใช้นโยบายเหมือนตะกี้ผมบอกเนี่ยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นในการนำนโยบายในการหาเสียงทีแรกชาวบ้านก็ไม่เคยเชื่อแล้วครับแต่พอนำนโยบายมาปฏิบัติได้จริงเนี่ยก็ทำให้ตรงนั้นมาเนี่ยทุกพรรคการเมืองก็อาศัยนโยบายเรียกว่ามาเสนอประชาชนจะเป็นการหลอกลวงหรือไม่หลอกลวงก็แล้วแต่นะครับจะบางพรรคก็ทำบ้างบางพรรคก็ทำไม่ได้บางพรรคไม่ทำเลยจะเรียกอะไรก็แล้วแต่แต่พรรคเพื่อไทยที่ทำผ่านมาเนี่ยปรากฏทำให้เห็นแล้วและประชาชนก็ชื่นชอบในนโยบายนี้แล้วยังต้องต่อไปอีกนะครับในนโยบายต่างๆที่ทำไปแล้วที่ค้างไว้ก็ต่อไปอีกแล้วก็มีนโยบายใหม่ๆที่นำมาเสนอเพราะฉะนั้นคราวนี้ไอ้คำว่าแลนด์สไลด์เนี่ยคงจะไม่ใช่เป็นการหาเสียงไม่ใช่เป็นคำพูดที่เป็นการหาเสียงแต่เป็นคำพูดที่จะเป็นปัจจัยได้จริงเพราะว่าประชาชนคงจะเรียกร้องการเปลี่ยนแปลง
พราะว่าฟังเพลงอีกไม่นานเนี่ยมันนานมาเกินแล้วครับ8ปีคงจะเบื่อละประชาชนป่านนี้ตัดสินใจแล้วโดยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็คือเหตุผลนอกจากมีอะไรท่านจะถามเพิ่มเติมไหมครับผมก็ขอสรุปเหตุผลที่ผมย้ายมาเพียงแค่นี้และต้องขอบคุณที่คณะผู้บริหารท่านหัวหน้าพรรคท่านเลขาพรรคและผู้สมัครที่ผมดูแลอยู่ส่วนใหญ่นะครับพรรคกลางพรรคตะวันออกที่มาให้กำลังใจตลอดจนผู้บริหารระดับสูงมาให้กำลังใจมาต้อนรับอย่างอบอุ่นต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงนอกจากนี้ท่านจะมีอะไรจะถามไหมครับเชิญครับเชิญพี่น้องสื่อมวลชนครับเชิญครับอะไรนะฮะคำถามถ้ามันไม่ปฏิวัติก็คงไม่ย้ายหรอกครับตกๆแล้วถามจริงตอบตรงเลยสามร้อยสิบเสียงเป็นเป้าหมายที่เรากำหนดไว้และก็เป็นยุทธศาสตร์การเดินทางเข้าสู่เป้าหมายนะครับเพราะว่าข้อบ่งชี้ตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้พี่น้องประชาชนเห็นภาพกับเราเป็นได้ไม่ได้อยู่ที่พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยจากการที่เรารณรงค์จากการที่เรานำเสนอทุกแง่ทุกมุมไปเนี่ยการตอบรับนะครับมันออกมาในภาพที่ดีผลการสำรวจคะแนนนิยมนะครับหลายสำนักก็บ่งชี้ว่ามันทะลุ250ขึ้นไปเพราะนั้นเป้าหมายที่เราวางไว้ตรงนี้มันมีความเป็นไปได้ผมยกตัวอย่างครับ250บวก60มันก็คือ310แต่ในความหมายของการใช้การรณรงค์ของเราเนี่ย310กับ300ไม่ได้มีความต่างแตกต่างนะครับมันเป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เพื่อจะตอบกับพี่น้องประชาชนว่าถ้าเราได้เนี่ยเราได้รัฐบาลจากพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับอย่างแท้จริงยังไงครับ310ไม่ใช่เป็นการจัดตั้งรัฐบาลได้แต่376คือตัวเลขที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้เรื่องนายกได้ถ้าเราได้310หรือ300เนี่ยมันจะสร้างแรงเหวี่ยงไปที่คนที่จะมาโหวตเรื่องนายกนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าสว.หลายท่านเนี่ยนะครับเขาก็มีจิตสำนึกที่ดีเขาก็ยอมรับเรื่องของระบอบประชาธิปไตยและยอมรับเสียงข้างมากผมก็เชื่อว่าเขาจะตัดสินใจมาเลือกนายกกับเราได้นะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยถ้าสวมาหรือไม่มาไม่มากเนี่ยเราก็เชื่อมั่นว่าพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงจากประชาชนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะซีกประชาธิปไตยด้วยกันเนี่ยเขาก็จะมาร่วมกับเราให้ถึง376ได้ก็คือเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนจริงด้วยเหตุนี้เนี่ยก็เชื่อว่ามันมีความเป็นไปได้ครับ310ครับและก็โดยเฉพาะภาพของภาคกลางนะครับที่มีส.ส.อยู่104เขตหรือ106เขตแล้วจะนับเอาอุทัยมาหรือเปล่านะครับถ้าอุทัยมาเนี่ยก็106เขตเนี่ยภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะครับภาคกลางเนี่ยเรามั่นใจว่าเราสามารถที่จะขยับขึ้นแล้วก็เข้าสู่เป้าหมายตรงนั้นได้ภาคกลางเราก็มั่นใจว่าจะแลนด์สไลด์นะครับโดยเฉพาะเรามีท่านสุชาติเข้ามาเนี่ยเราก็ยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับถามว่าผลโพลมันมีผลต่อการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนไหมผมเชื่อว่ามีครับเพราะระบบการเมืองเราเป็นระบบเสียงข้างมากระบบความเป็นไปได้ถ้าพี่น้องประชาชนเชื่อว่าความเป็นไปได้เกิดขึ้นเนี่ยในสิ่งที่เขาตัดสินใจเนี่ยเขาจะตัดสินใจบนพื้นฐานความเป็นไปได้ถ้าเขาอยากได้อย่างนี้แม้เขาจะไม่ชอบนะครับเหมือนกับไม่ชอบเราเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงการตัดสินใจเนี่ยถ้าเขาเห็นมันมีความเป็นไปได้สูงผมเชื่อว่าการตัดสินใจของเขาตัดสินใจบนพื้นฐานความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผลโพลมีผลมากนะครับแรงกดดันหรือความเชื่อระหว่างกลุ่มก็ยิ่งมีผลพอผลโพลออกมาเนี่ยความเชื่อระหว่างกลุ่มนะครับ5คนเนี่ยเชื่อมั่น3คนเนี่ยมันจะไปทำให้อีก2คนนี่มีความเชื่อตามอันนี้เป็นจิตวิทยาทางการเมืองนะครับซึ่งมันมีผลทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมา
ัวอย่างง่ายๆเอาเลือกตั้งเพราะว่ากรุงเทพเลือกตั้งแบบมียุทธศาสตร์ถ้าไม่เลือกแพ้อะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันก็เลยจะส่งผลอย่างนั้นเราก็จำเป็นนะครับที่จะต้องกลับเรียนกับพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพว่าเราเองเนี่ยเรามั่นใจในศักยภาพของพรรคเราคิดใหญ่เราทำเป็นแล้วเป้าหมายเราอยู่ที่พี่น้องประชาชนคือการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งขนาดนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็เริ่มมาคิดร่วมกับเราแล้วเลือกพ่วงร่วมกันหมดเนี่ยเขาเริ่มที่จะมีคำพูดนี้ออกมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับถามว่ามีความชัดเจนหรือยังมันอยู่ในกระบวนการครับจะมีความชัดเจนเมื่อคณะกรรมการบริหารร่วมกับตัวแทนสาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดซึ่งเป็นองค์ประชุมนะครับจัดประชุมและนำรายชื่อทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาและมีมติรับรองออกมานั่นคือความชัดเจนถ้ายังไม่มีการประชุมผมก็ตอบเรื่องความชัดเจนยังไม่ได้นะครับต้องขออภัยครับแล้วคนเรียนถามคุณชาติ3 candidate ที่มีการประกาศออกมาแว่วๆก่อนหน้านี้มีความมั่นใจว่าจะทำให้เพื่อไทยเกิดแรงสไลด์แล้วก็คนที่ลงคะแนนในภาคตะวันออกเนี่ยจะได้ชนะคะแนนเสียงสาม candidate ของใครของพรรคเพื่อไทยของเพื่อไทยฮะคือประชาชนเนี่ยประการแรกมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแคนดิเดตของการเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องเชื่อมั่นเพราะว่าเขามีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วในขณะนี้นะครับตามที่เราไปสาวเสียงที่เราไปหาเสียงตัวเองตามต่างๆเพราะนั้นก็น่าจะเป็นความเชื่อมั่นที่ไปด้วยกันตรงนี้ผมไม่มีความคิดเห็นนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเข้ามาด้วยถ้าถามว่าสิ่งที่เป็นประเด็นอยู่ในสังคมขนาดนี้เรื่องการกลับบ้านนะครับกลับมารับโทษของท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับท่านนายกทักษิณชินวัตรจะมีผลนะครับต่อการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนหรือไม่นะครับเบื้องต้นเนี่ยผมต้องนำเรียนด้วยความเคารพอย่างนี้ก่อนนะครับความสัมพันธ์ทางตรงระหว่างพรรคเพื่อไทยกับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยในแง่ของตัวกฎหมายในแง่ของความสัมพันธ์ในทางเชิงพฤติกรรมไม่มีนะครับเพราะกฎหมายบัญญัติห้ามคนนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองแม้ท่านอยากจะมีความสัมพันธ์กับเราอยากมีความสัมพันธ์กับท่านก็ทำไม่ได้เพราะบทบัญญัติของกฎหมายนะครับนั่นเรื่องที่1 นะครับเรื่องที่2เนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยนะครับและมีผลงานเป็นรัฐบาลที่พี่น้องประชาชนชื่นชอบและจดจำอยู่ตลอดโดยเฉพาะการใช้นโยบายในการที่จะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเพราะนั้นคนที่รักที่ชื่นชอบท่านก็ถือว่าท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณโดยเฉพาะสมาชิกพรรคเพื่อไทยเรานะครับคนพรรคเพื่อไทยเราเนี่ยก็ถือว่าท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเพราะนั้นการแสดงความเห็นของท่านจะมุมใดก็แล้วแต่เนี่ยจะส่งผลโดยตรงหรือโดยอ้อมกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่เนี่ยมันขึ้นกับข้อตัดสินของพี่น้องประชาชนด้วยรวมคนที่รักท่านคนที่ไม่ชอบท่านมันก็ต้องมีอยู่ทั้งสองฝากสองฝั่งนะครับเพราะนั้นในมุมของพรรคเนี่ยจะไปด่วนสรุปว่าเป็นบวกเป็นลบยังไงเนี่ยคงไม่ได้ครับขึ้นกับความเห็นของพี่น้องประชาชนที่จะรักที่จะชื่นชอบถ้ารักชื่นชอบแล้วเนี่ยจะมาช่วยลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทยก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับเราไม่ได้ไปบังคับกฎเกณฑ์อะไรหรือแม้แต่คนไม่ชอบท่านนะครับซึ่งขณะนี้ปรากฏชัดด้วยใช้เงื่อนไขเนี้ยทำไอโอประหยัดการด้านข้อมูลข่าวสารโดยมีความเชื่อว่าจะเอาเรื่องนี้ไปขยายขยี้ให้คนที่ไม่ชอบท่านเนี่ยมาลงคะแนนให้กับพรรคตรงข้ามพรรคเพื่อไทยนะครับอันนั้นก็เป็นแนวทางที่เขาทำซึ่งถามว่าเขาทำได้ไหมถ้าไม่กระทบสิทธิเสรีภาพไม่กระทบกับพรรคเราให้ทำให้เกิดความเสียหายนะครับเขาทำได้ครับแต่ถ้าเขาทำในแง่ของละเมิดต่อกฎหมายเนี่ยมันเป็นการละเมิดสิทธิ์ก็ว่าไปตามตัวบทกฎหมายไปโดยรวมนะครับอยู่ที่พี่น้องประชาชนนั่นแหละเป็นผู้ตัดสินครับเดินไปชนะเลือกตั้งในสสเสียงข้างมากในสภาจะมีโอกาสเห็นนักศึกษา
ให้เป็นรัฐมนตรีมั้งได้ไหมถามจริงตอบตรงเลยเนี่ยพี่น้องสื่อมวลชนมีประเด็นเพิ่มเติมไหมครับมันเป็นกฎกติกาอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ถูกปล้นเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับด้วยสถานการณ์การเมืองภาพแวดล้อมต่างๆที่เราเห็นอยู่มีสวมีอะไรอย่างเงี้ยมั่นใจไหมครับก็ที่ฟังดูเนี่ยเราก็มีความมั่นใจมากเพราะว่าสวชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายที่เราเป็นที่เข้าใจกันนะครับเพราะสวก็คงจะบังคับกันไม่ได้คงจะต้องฟังเสียงประชาชนละเท่าที่ผมคุยกับสวหลายท่านก็จะฟังเสียงประชาชนนะครับว่าประชาชนเลือกใครมามากเพราะนั้นก็คงจะบังคับกันไม่ได้แล้วล่ะตามสถานการณ์ปัจจุบันและข้อเท็จจริงนะครับผมก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าน่าจะได้ไม่น่ามีปัญหาไอ้ข้อสงสัยด้วยถูกปล่อยโจมตีว่าจะตั้งรัฐบาลไม่ได้บ้างเนี่ยในส่วนตัวผมไม่เชื่อเราตั้งได้แน่นอนทรมานแลนด์สไลด์ที่หนึ่งนะครับไปดูโพกันแล้วกันนะครับมีโอเคครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิมนี้ขอต้อนรับท่านสุชาติอีกครั้งหนึ่งในการกลับบ้านเดิมนะครับด้วยความอบอุ่นวันนี้มีผู้ใหญ่ของพรรคอีกท่านหนึ่งนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมแถลงข่าวด้วยขออนุญาตได้แนะนำท่านเกรียงกันตินันท์ครับอยู่ด้านนี้ครับก่อนที่จะมีการสวมเสื้อให้ท่านสุชาตินะครับผมขอโอกาสนี้ได้ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่ได้ติดตามกิจกรรมของพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดนะครับทั้งทางช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็ได้มาร่วมณสถานที่แห่งนี้ทุกกำลังใจนะครับพรรคเพื่อไทยจะแปลเปลี่ยนเป็นพลังในการทำงานอย่างหนักสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ขอขอบคุณและก็ขอจบการแถลงข่าวณบัดนี้ขอขอบคุณครับว่ารีเด็ดเลยนะแปลเปลี่ยนเป็นพลังครับขอบคุณสื่อมวลชนนะครับขอบคุณมากครับจัดเก้าอี้อัดกฎหมายลงอ่ะแยกถ่ายภาพเองลงเลยเอาเก้าอี้ไปด้านหลังกฎหมายลงไหนกฎหมายลงเลยครับThank you.
ข้างบนก็ยกด้วยนะคะข้างบนยกไปแล้วน่าจะยกเสร็จนะคะทั้งล่างครับยกไปถึงวันที่24ธันวาคมนี้นะครับ